วันนี้ผมจะเอารถกระบะซิ่งมา VS กับรถกระบะซิ่งมาดูกันนะครับว่าคันไหนจะแรงกว่ากันโคตรแรงก่อนที่ผมจะเอา2คันนี้ไปแข่งกันผมยังคิดว่าคันนี้ยังเบาอยู่น่าจะสู้คันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วผมจะลองใส่แผงโกงดูนี่มันจะเป็นแผงของ WPL นะทุกคนแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะแรงจวดๆหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะแรงหรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาไป VS มันจะสู้ได้ไหมป่ะเดี๋ยวไปลองใส่ดูโอ้ยแรงนะเทสจริงมันจะแรงไหมเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวลองเย้เชฟปวดเบาอ่ะโอ้แต่มันยังไม่จวดเท่าไหร่นะดูดิเดี๋ยวผมจะเอาไปลองวิ่งที่ถนนดูนะฮะถ้ามันแรงจะจวดแบบฟิวฟิวอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้เลยแต่ว่าถ้ายังไม่จวดก็เดี๋ยวผมจะหาแผงมาใส่ใหม่นะมาครับมาทดสอบกันไม่เวิร์กเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนแผงใหม่เอทดสอบฮะหาสองหนึ่งไปเบา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 อ่ะไม่ผ่านไม่ผ่านระดับช่างเดฟโมนิฟายมันต้องแรงกว่านี้ไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนแผงดีกว่าเป็นแผงแรงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสปีดตัวไหนที่สามารถเล่นได้บ้างเฮ้ยว้าวนี่ไงโอ้โหสปีดแรงจัดเลยมาเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่าโอ้โหรีโมทอันไหนวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้จำได้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอต่อสายแล้วก็เดี๋ยวลองเทสกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ติดสายเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวมาลองเทสกันนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านี่เสียบแบต2เซลล์เข้าไปถ้ามีแบต2เซลล์แบบก้อนเล็กๆนี่โอ้โหผมว่าจี๊ดจ๊าดมากมาลองทดสอบก่อนว่าขั้วมันตรงหรือเปล่าตอนนี้ลิงก์เรียบร้อยแล้วฮะว้าวว้าวทำไมมันเป็นดับๆวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันวิ่งได้ไม่อันนี้เท่าไหร่วะมันเป็นอะไรโอเคทุกคนมันไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวเราเอาไปลองเทสแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันโอเคเดี๋ยวเราค่อยเอาไปแข่งนะครับผมโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวมาทดสอบกันอันนี้น่าจะจวดหน้าดูเลยไป3 2 1 let's go เนี่ยมันได้แค่นี้รอบมันจัดมันแบบปี๊ดตัดปี๊ดตัดมันไม่ได้แบบว่าวิ่งแบบชิ้นทีเดียวเลยแต่ก็ถ้าสนามโล่งๆแบบสนามคลิปที่แล้วอ่ะผมว่าน่าจะจวดหน้าดูเลยโหแล้วนี่ก้อนไอ้แบตก้อนใหญ่ด้วยไงใหญ่กว่ารถอีกอ่ะเห็นป่ะเนี่ยอันนี้คือแบบมันตัดนะผมไม่ได้กดต่อก็ประมาณนั้นแหละทุกคนเมื่อกี้นี่ผมเปลี่ยนแผนกระทันหันนะครับผมใส่เป็นชุดไฟของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นชุดของหน้ายาวเห็นป่ะคือชุดนั้นมันเล่นไม่ได้จริงๆนะทุกคนมันจะเสียเปรียบกันนะฮะก็เลยใส่เป็นชุดนี้แล้วกันชุดแรงชุดแรงอ่ะลองฟังเสียงก่อนว้าวไปเดี๋ยวไปลองหน้าบ้านก่อนนะว่ามันแรงหรือเปล่าล้อเล็กไป let's go กดแรงเลยว่ะถ้าถนนเรียบนี่น่าจะมันนะไป let's go สะบัดขวาอย่างเดียวเลยถนนมันขรุขระเกินไปทุกคนเล่นยากมากใช่มันมีดินนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเร่งเจิดเร่งเจิดไปได้เวลาที่จะ VS กันแล้วทุกคนไปเจอกันที่สนามจ้ะโอเคครับทุกคนได้เวลาที่เราจะเอามา VS กันแล้วนะฮะก็คือว่าตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะสำหรับคันนี้ว้าวมาเดี๋ยวมารีวิวกันก่อนว่า2คันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มจากคันแรกกันเลยก็คันนี้นะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะเป็นรถธรรมดารถบังคับธรรมดาแล้วก็ผมเอาไปใส่แบบเซอร์โบมาแล้วก็เป็นห้องเครื่องของรถกระป๋องนะครับ
ภายในก็จะเป็นชุดสปีดของรถ1ส่วน24นะฮะทุกคนแล้วก็มอเตอร์นะฮะมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์ของเครื่องบินนะครับเป็นมอเตอร์180นะครับปูแรงจะจวดแน่นอนมาพร้อมกับ82เซลล์นะฮะนี่เชสแรงแน่นอนนะฮะสำหรับคันนี้บอดี้นี่ก็เบาบางนะครับนี่เบามากคือแบบผมไล่เบาจนแบบจะไม่มีอะไรจะไล่เบาแล้วเดี๋ยวนี้พูดเบาเลยคันนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับล้อหลังที่เป็นใหญ่ๆป่ะล้อบานๆของรถกระป๋องนะฮะก็สำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่ดูลวดลายมีโลโก้ DFTV ด้วยเนี่ยเชสโคตรเท่มาดูในส่วนของคันที่2นะครับทุกคนนี่คันนี้ก็จะโอ้โหแปลกหูแปลกตานิดนึงนะครับทุกคนนี่ยาวๆเลยเป็นกระบะซิ่งที่แบบทรงแดกแล้วก็เฟี้ยวๆนะไม่เหมือนใครแน่นอนฮะนี่ก็คันนี้เนี่ยเราก็ปรับแต่งไปหลายอย่างเลยนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบานะครับผมก็เลยยัดจะตัวสปีดตัวนี้เข้าไปนี่โอ้โหบอกเลยว่าแรงจัวจัดแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบต2เซลล์เหมือนกันจะเป็นแบต2เซลล์ที่ก้อนเล็กกว่าคันเมื่อกี้นะฮะมีแบกน้ำหนักแบบเบาๆเบาๆส่วนชุดหลังก็จะเป็นนี่นะจะเป็นเพจของรถ1ส่วน24มอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ของเจ้าตัวนั้นเลยนะฮะชุดหลังนี่คือผมยกของ1ส่วน24มาเลยนะครับทั้งชุดแต่ว่าไม่มีไอ้ตัวเค้าเรียกว่าอะไรนะเซอร์โวนะฮะไม่มีเซอร์โวนะครับนี่จะต่อกันแบบนี้นะฮะนี่ชุดหน้าก็จะเป็นของรถกระป๋องใส่ล้อโลด้วยนี่ล้อโลเอาไว้แบบวิ่งตรงๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับข้างในก็ยังมีไอตัวของรถกระป๋องอยู่แผงของรถกระป๋องดูเสาสัญญาณไม่ได้ออกเลยเนี่ยโอเคประมาณนี้นะฮะอย่าพูดพร่ำทำเพลงทุกคนเดี๋ยวเราไปอะไรตะกองพังหมดแล้วทำไมไปลองกันเลยกูวิ่งไปแล้วไปลองกันเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลาของแต่ละคันนะครับในระยะนี้ประมาณ5เมตรมาดูกันนะครับว่าคันไหนเนี่ยจะแรงกว่ากันนะครับก็คันไหนจะทำเวลาได้ดีกว่ากันผมเสียวคันนี้เฟืองรูดมากเนี่ยมันคันนี้มันมีปัญหาเรื่องเฟืองนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรงเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ของเครื่องบินเดี๋ยวผมจะเทสคันยาวก่อนแล้วกันทุกคนนี่คันนี้let's go let's go ดูให้เวลาเท่าไหร่ 2.50 เอาสิมันโดนปะเนี่ยโดนขี่งัวใช่ไหมโอ้ไม่นะไม่โดนขี้มันอยู่ทั้งข้างเลยน่ะเกือบโดนน่ะถ้าไม่อยากนึกสภาพตอนที่แบบถ้ามันโดดลงไปแล้วแบบจุ๊บพอดีน่ะนี่เวลาทุกคนเราได้เวลาแล้ว 2.50 ขออีกทีนึงเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันลำบากยาก3 2 1อุ้ยมันไปแล้วเท่าไหร่ 2.60 โอ้ดีทีมาทางนี้อุ้ยแต่ได้เวลาอยู่นะ2.60 ใช่ไหมงั้นเอา 2.5 เชฟทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะฮะว่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่1 2 1เอาลงกดหยุดอ่ะพร้อม3 2 1 let's go ว้าแล้ว1 let's goเดี๋ยวผมเอาคันนี้ไปแก้ก่อนทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทำเวลาได้เท่าไหร่นะจ๊ะนี่ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเว้ยโอ้เดี๋ยวมาทดสอบดูนะทุกคนว่าจะใช้ได้หรือเปล่าโคตรแรงหลุดไหมเนี่ยเอ้ยไม่รูดเว้ยไม่รูดเว้ยตานี้แหละมึงเต็มระบบโอเคครับทุกคนผมแก้เรียบร้อยแล้วนี่ใส่เฟืองซิ่งมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแรงจะจวดไหมอันนี้ยังไม่กดเต็มดูปัดเต็มเลยโ
คู่แรงเลยสามสองหนึ่งว้าไม่ขึ้นหยุด 5.52 ค่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาใหม่เอาใหม่ไม้อันนั้นอ่ะเหมือนบอกพร้อม3 2 1โอ้สะดุดพี่น้องเอาใหม่ 3.53 ค่ะเอ้ย2 1ป๊ะ 2.50 กดทันไหมกดทันเอาใหม่เลยมันไม่ได้ทำไมมันไม่ได้ทำไมมันไม่ได้ไม่ได้มันเสมอกันไม่ได้ทำไมก็เขาแรงเหมือนกันอ่ะหนึ่งอะไรอะไร 1.90 ใช่บอกแล้วเอาใหม่เอาใหม่ฮะอีกทีนึงเอาใหม่มันได้เร็วกว่านั้นฮะหนึ่งหนึ่งจุดเก้าหกเฮ้ยนี่ไหนแรงกว่าหนึ่งจุดเก้าศูนย์เก้าศูนย์โอ้ my god สามสองหนึ่งสองจุดหกหนอเมื่อกี้วิ่งโคตรดีเลยใช่อันนี้สองจุดหกมันวิ่งเขยหรือเปล่าสามสองหนึ่งอุ้ยเป็นไปได้หนึ่งจุดเก้าหกเฮ้ยแล้วคันไหนแรงกว่ากันก็คันที่ไม่ใช่น้องส้มคันกระบะซิ่งอะนะที่ฟ้าน่ะเท่าไหร่น้องฟ้าหนึ่งจุดเก้าสี่หรือเปล่าอุ้ยสูงเปียบอ่ะเอาอีกตาหนึ่งติดตาหนึ่งตาถ่ายเลยหนึ่งโอ้ยสองจุดหนึ่งสรุปน้องฟ้าชนะนั่นคือน้องฟ้าอุ้ยเมื่อกี้ตำแม็กเลยนะดังโป๊กเลยในคลิปน่าจะได้ยินอยู่เป็นไปได้ไงครับทุกคนคันเดฟทีวีชนะก็ของเดฟทีวีทั้งสองคันใช่ไหมคันไหนที่ว่าแรงๆเจอได้นะเจอได้